สวัสดีครับสวนเกษตรเสริมทรัพย์วันนี้จะพาท่านมาชมอินทผลัมที่เราผสมไว้ได้1เดือนครับเป็นอินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อพันบาฮีที่เราผสมไว้เดี๋ยวเรามาเปิดชมให้ท่านชมดูว่ามันติดลูกได้ขนาดไหนแล้วครับนะครับเรามาเปิดเลยครับนี่ครับอินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อที่เราผสมไว้ครับนี่ครับเรามาดูใกล้ๆนี่โอ้ลูกผิวเหลืองดกดีมากครับตัวนี้เท่ากับลูกองุ่นเล็กๆครับนี่ครับผลงานที่เรานำเกสรตัวผู้มาพ่นใส่ตัวเมียตอนนี้ก็เริ่มติดเป็นพวงเรียกว่าช่อหนึ่งก็ประมาณ18ลูก17ลูก20ลูกเรียกว่าเป็นที่กำลังพอเหมาะที่ส่วนมากสวนทางสวนเขาก็นิยมจะเอาไว้ช่อละ18ลูก20ลูกแถวๆนี้ครับช่อนี้ก็รู้สึกสมบูรณ์มากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องด้านหน้ากันบ้างครับว่าเรามาดูความสมบูรณ์ของช่ออินทผลัมที่ผสมได้1เดือนก็ติดสวยสมบูรณ์นี่ครับแล้วเราไปชมช่อต่อไปครับนี่ครับช่อต่อไปก็เป็นช่อที่สองนี่ที่เราผสมไปแล้วครับคืออินทผลัมเนี่ยถ้าเขาติดแล้วเขาก็จะไม่หลุดร่วงไม่สลัดถ้าเขาผสมติดแล้วครับนี่ครับได้1เดือนเราไปดูช่อที่3ต่อไปสมบูรณ์เป็นยังไงครับโอ้ช่อนี้ก็สวยมากช่อที่3นี่ก็เป็นอินทผลัมที่ทางสวนเกษตรเสริมทรัพย์ได้ปลูกได้อายุ2ปีเศษๆครับก็เริ่มออกปีแรกเลยผมมาถ่ายทำคลิปให้ท่านเพื่อนๆได้ชมนี่ครับเป็นมาศึกษาแนวทางการปลูกอินทผลัมนี่ครับนี่ก็เป็นช่อที่4ก็คือต้นนี้เป็นต้นอินทผลัมที่เราเพาะจากคือเราปลูกจากพันธุ์เนื้อเยื่อนี่ครับช่อนี้เป็นช่อที่หลังที่ออกที่หลังสุดครับก็จะช่อเล็กหน่อยช่อที่อินทผลัมตระกูลอินทผลัมเขาจะออกจากด้านบนสุดนี่ครับช่อนี้ก็สวยงามมากแต่ทีนี้ตอนที่ออกใหม่ๆเขาไปติดทางของเขาก็เลยช่อก็บิดงอเหมือนออกเป็นนางฝักฮะอย่าไปแทงหวยกันละเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของอินทผลัมคือช่อบางช่อที่เขาออกมาแล้วก็ไปจันของเขาไปชนกระกาบก็จะเกิดอาการงอเหมือนพญานาคนี่ครับนี่เรามาดูช่อที่สมบูรณ์ช่อที่ออกนี่ครับก็เป็นช่อใหญ่มากตระกูลอินทผลัมถ้าเขาออกช่อแรกจันแรกก็คือจันแรกแล้วเขาจะสมบูรณ์มากก็คือเขาจะออกจากบนสุดเลยแล้วก็ค่อยทยอยออกมาต่ำลงมาเรื่อยจนกระถึง
มาถึงทางสุดท้ายก็คือจันทร์สุดท้ายก็จะเล็กลงหน่อยนี่ครับที่ว่าจันทร์สุดท้ายก็ต้นนี้ก็มีความอวบสมบูรณ์ดูช่อต่อไปครับนี่ครับช่อนี้ก็เหมือนคล้ายเหมือนนางกวักนี่ครับคือถ้าติดแล้วก็จะไม่หล่นนี่มาดูกันช่อที่สมบูรณ์มากๆเลยเรียกว่าถ้ามี8ช่อ5ช่อแรกก็จะได้ช่อใหญ่ลูกใหญ่สมบูรณ์ส่วนมากเลยเขาจะนิยมเอาไว้ช่อที่ออกทีแรกคืออย่างสมมุติ20จันทร์ก็เอาไว้แค่15จันทร์จันทร์ท้ายๆเขาก็จะตัดทิ้งไปมันก็ลดการที่เราไม่ต้องมานั่งแต่งรูปซอยรูปครับผมกับผู้ชมสวนเกษตรเสริมทรัพย์พาชมผสมเกสรได้อินทผลัมได้1เดือนก็ติดตามผลงานตอนนี้ก็ลูกก็ได้เท่าเมล็ดสวนถั่วดิสงนะครับก็เหลืออีก3เดือนเราก็จะได้มาชิมกันขอฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ